รอเลยเปิดกระจกรอเลยครับตัวของเต่าเอ็กนี่แน่นี่แน่โอ้โหไม่เจอแจ็คไปสองด้านเลยอยู่ที่อ่านที่สามแล้ววะตรงด้านล่างยังคงติดอยู่นะแต่ด้วยความที่เราเป็นคลิปใหญ่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหปั่นไม่เข้าเลยครับแล้วตัดไหนโอ้ยเดี๋ยวเอาตัดไอ้ไก่เฮ้ยวางไก่แล้วตัดไอ้ไก่หูไก่ไก่สุดสัตว์โคตรกระปูหวานสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมกดให้หน่อยนะกดเลยกดให้หน่อยปุ่มสีแดงด้านล่างกดให้หน่อยครับจ่ายดาเมจฟรีๆเหมือนกันนะตรงนี้นะครับแล้วมาแล้วตัดบทมาประกบหน้าหลังตรงนี้แล้วไม่มีสกิลเหลืออยู่แล้วเรียบร้อยฟอสันแรกครับตัวของนามไม่ต้องทำจัดไปก่อนหนึ่งนี่ครับนาซินเทนยาเขาเป็นเรือบงเรือม้าถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรมากนะเขาเองก็จะไม่ได้สนุกสบายนักแล้วเขาบูบับด้วยครับไหลเข้ามาตรงนี้สามสี่คนครับแล้วเป่าจะเอาหน้ามาเฟสเช็คตรงนี้จัดลุมสกรรมยำเท้าดีเป็นแผกมาฟิกิออกมาแต่ตามมาเก็บงานด้วยจ๋ามาพี่ปุ่มไปด้านหลังตัวน้ำปากของยู่เสียงด้วยยังจะเล่นต่อสำหรับเจ้าเจ๋อแต่ว่าหมูหวานได้เทวดาล่างไปแล้วเบอร์เช็คมาแล้วพยายามจะยึดตรงบริเวณบูวับตรงนี้ครับได้สำเร็จด้วยสำหรับฝั่งของเบย์คอนทามครับนี่ถ้าเกิดว่าได้สกอร์แบบสมมติเลือดน้อยๆนี่เท่เลยเฮ้ยแต่ข้างบนมีหรือเปล่าออมหลังมาหรือเปล่าตรงนี้มีมวยเหมือนกันครับเล่นไปก่อนแล้วตั้งต้นของยู่สิตาไปก่อนด้านล่างมาOh my god อีกนิดนึงแล้วได้มาด้วยอัลติเมทจากทางฝั่งของพระพี่งัดมาไม่โดนแต่หุบทิ้งใส่ทางฝั่งของเซนไปก่อนจดจดจ้องจ้องเหมือนจะเดินถอยกลับมาไปคว้าที่ภูบัฟแทนแปะโป๊ะแปะไปเรื่อยเลยนะครับเฮ้ยแล้วเขาจะด่าอีกการครับตรงนี้เขาพีหลดเพื่อนมาช่วยเฮลิเคนวอลเฟสไฟครับแล้วเขาพยายามกดแขนแล้วสวนเข้าไปแล้วครับเอามันพี่พยายามที่จะจับรถได้ด้วยครับผู้การอันนั้นแต่เขาได้กันเราลุ้นได้เฟิร์สบัตครับแรกกับทาวเวอร์ทางด้านบนมาร์กี้ก็ฟรีอยู่เหมือนกันมีเผลอนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ซ้อนดีเนี่ยกลิ่นสดชื่นของเกาะกลิ่นสายลมอ่อนๆเอ้าเราจะลืมเพื่อนตัวน้อยๆของเราได้ยังไงครับตัดปักปักตัดปักตัดปักตัวของที่เป็นเจครับนี่ฮะโอ้จนเจอครับประโมงตัวของสตันมาริอุสตรงนี้ดีกว่าเซรัฟิกดีกว่าเซรัฟิกดีกว่าเซรัฟิกขึ้นหน้าโดนตัวของยู่เสียงด้วยครับคิมเซนเซสุดยอดไปเลยครับจังหวะแบบนี้ของทาวเวอร์ไม่เทียบเหมือนกันไม่ต้องกระดิกครับขังรอเลยเปิดกระจกรอเลยครับตัวของเต่าเอ็กนี่แน่นี่แน่โอ้โหไม่เจอแจ็คไปสองด้านเลยอยู่ที่อ่านที่สามแล้ววาร์ปอยู่เรียบร้อยเจอแล้วผักมาตรงนี้สามคนสี่คนฮะไม่ได้ด้วยโอ้เอาครับตัวของเฮลิเคนวอลตีตีครูดาวกลับมาพอดีแล้วนาทีนาทีแต่ตรงด้านล่างยังคงติดอยู่นะแต่ด้วยความที่เราเป็นคลิปใหญ่หนึ่งตัวนะครับเออแล้วสามไปแล้วยังเข้าพุ่งไม่ทันหมูหวานเจอหน้าก่อนแล้วเล่นต่อได้แบบฟิกขึ้นมาเออจะโดดขึ้นหน้ามามารุสก่อนเดินไปแถวแนวยาวตรงนี้เดินหน้ากระดานเล็กหนึ่งมาใส่ระเบิดของสามเอ็ดแอลก่อนมีร็อกชิลมาอยู่เพียงจะยื้อเพียงจะเล่นแต่ว่าไม่ไหวแล้วเส้นตรงนี้โดดออกกันไปด้านข้างมีตัวของอังกฤษกอล์ฟแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีตายไปสองตัวตรงนี้มาร์กี้รับจบให้ด้วยครับกลางไปแต่ด้านบนก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของสามเอ็ดแอลมาแก๊งกลางนะครับส่งฮอนซูเตอร์ไปให้ตอนระเบิดเปิดไปเอาแล้วเอาแล้วเหยียบมาหวานกดแข็งแบบนี้ตกได้ไหมจังหวะนี้ยังรอดอยู่ครับนี่แหละครับหมูหวานสะโคกร้อยครับจัดไปเต็มหน้าแล้วฟิกเกอร์ตามมาสำหรับคิวเฟย์จะเอาอะเป่าเจอครับตรงนี้แรงลม 3,000 นอตที่องศา 38 ลิฟต์ดาเหนือยิงเปล่าบอกคิมเตทำไมเหนียวขนาดนั้นโอ้ปั่นไม่เข้าเลยครับแล้วตัดไหนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัดไอ้ไก่เฮ้ยเอ้ยวางไก่แล้วตัดไหนไปหูไก่ไก่สุดสักโคกระปูหวานแต่ว่าเป็นตัดไอ้กระตะกอแล้วเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยน่าจะไปเหยียบลมคมกิบไม่ได้ตัดไหนไป
ไปหูไกลๆสุดสักโขบครับปูหวานแล้วเดินเยอหน้าเข้ามาเจอหน้าเซนด้วยตรงนี้แปะรัดไปก่อนครับหมุนกระแพงเข้ามาพยายามจะเข้าไปหาหน้าปูหวานอยู่พยายามจะเล่นใส่ตัวของหน้าปูหวานเต่าเอ็กไม่มีตัวของเอ็กเซนเดอร์แต่ไม่เป็นไรเพราะเทรดตัวนี้ชนะทางฝั่งของเซนด้วยครับแล้วมาเคลมต่อที่บริเวณหน้าดาร์คสเลเยอร์ด้วยครับเปิดการขึ้นมาเปิดแช่ออนเซนไปหนึ่งทีทางฝั่งของทีมเซนเซร่วงหล่นลงไปครับแต่ว่าสายเป็นแอลแบบยืนแรกกับทางฝั่งของอัลเบอร์ทีอยู่กดแข็งมาแต่ว่าน่าจะรอดยากมาลุ้นบางทีจังหวะเอาออกมาแต่ไม่พ้นตัวของเต่าเอ็กซ์ปอดระเบิดก่อครับกลายเป็นเป็นภาพคุมซ้ายขวาเรื่องของบัฟได้เฉยเลยครับแล้วบัวเดินขึ้นหน้ามาแล้วงัดจะตัวลมเลยครับตัวของเต่าโดนลงโทษทันทียิงตรงกลางมาด้วยแล้วว่าจังหวะล่อซื้อเปิดการกับดักที่หมอบเอาไว้บอกไปปั๊มการ์ดกับดักทำงานแต่ต้องระวังเจอเช็คเจอเช็คเจอมาริอุสก่อนต้องวิ่งหนีออกมาสำหรับตัวของสามแนวด้านหน้าหมู่วานเดินขึ้นหน้ากรรมการต่อปีไม่ต้องพึ่งเวียร์อาแต่มีคนโดดเซฟขึ้นมาเซฟต้องเดินถอยกันไปก่อนที่ขึ้นหน้ามาเหมือนกันแล้วรอได้อยู่ตรงกลางเสียทาวเวอร์ไปแน่นอนสำหรับทางฝั่งแฟร์ฟูหูยดูเสียงพลังโฉมของฝั่งแฟร์ฟูมาสิไปต่อตัวมาเล่นอีกแล้วรอบนี้จะเล่นกับตัวของเต่าเอ็กครับมาวิ่งสวนใจเหมือนกันนะเป่ายังไม่ได้กดไวพิซซ่าแต่ว่ามีคนช้าหนึ่งนายโดนจับไปแน่นอนตัวของ3 NL จะเคลียร์จะเล่นอย่างไรดีสำหรับฝั่งของแฟลชบูมจะเจอโดนดาเมจไปครึ่งนึงครับปัดไฮแล้วโดนตบโดนตีงัดขึ้นมาด้านหน้าพยายามจะเล่นกันต่อครับมีหุบมาได้ 2-3 ตัวตรงนี้จะรอเล่นหรือเปล่าจะเป่าฮิวเจจากดาเมจอยู่ด้านหลังอยู่ทางฝั่งอับเป่านั้นจะเป็นหนักมากเก็บก็ได้ก็จริงครับแต่ว่าเจ็บมากๆตัวอับเป่าไม่รอดยูเสียงก็ไม่ไหวเหมือนกันจะไม่ทำให้จบเกมตัวนี้มีหมาม่วงอยู่แล้วเรียบร้อยตัวนี้3ต่อ0เบคอนทามผ่านเข้าสู่รอบต่อไปม้วนเดียวจบครับสำหรับเบคอนทามครับคิมคิดว่าวันนี้อะค่ะใครเป็นผู้เล่นดีที่สุดในทีมเราอะคะคิดว่าคนนี้เล่นดีที่สุดน่าจะเป็นไลชั่นครับ